วันนี้วันที่11กรกฎาคม2557เป็นวันเข้าพรรษานะครับก็มีโอกาสได้หยุดอยู่บ้านจึงทำกิจกรรมที่บ้านกิจกรรมหนึ่งที่วันนี้ผมเลือกทำก็คือการแก้ปัญหาเรื่องทัศนวิสัยในการมองออกมาจากรถนะฮะก็เพราะว่าปกติแล้วเราจะมีฟิล์มติดที่หน้ารถบางคันก็ติดครึ่งบานบางคันก็ติดเต็มบานแล้วคันนี้ติดฟิล์มมาได้10กว่าปีแล้วครับเป็นติดแบบเต็มบานพอฟิล์มหมดอายุก็จะมีปัญหาเรื่องการมองนะฮะก็คือมองไม่ค่อยชัดภาพมันเบลอนะฮะแล้วก็ทำให้ขับรถแล้วอันตรายวันนี้มีโอกาสก็ตัดสินใจว่าจะเลาะออกครึ่งนึงแทนที่จะไปให้ร้านเลาะออกเราก็เลาะออกเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือเรามาดูเครื่องมือนะครับว่าทำยังไงถึงจะเลาะฟิล์มออกครึ่งหนึ่งด้วยตัวเองที่บ้านได้นะครับก็ไม่ยากนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ยากเริ่มต้นผมก็ต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้นะครับผมจะมีมีดนะฮะผมเลือกว่าใช้มีด2อันอันแรกเป็นมีดโกนนะฮะเป็นการกรีดทำรอยให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์ถนัดมือในการเลาะออกนะครับแต่ถ้าว่ามีดคัตเตอร์เราคมจริงๆมั่นใจก็ใช้มีดคัตเตอร์เลยไม่ต้องใช้มีดโกนก็ได้นะครับแล้วผมก็ใช้สีช็อคนะฮะทำรอยรอยที่เห็นเมื่อครู่นี้ใช้สลับทำรอยเพื่อที่จะกรีดได้ตรงแนวนะฮะเพราะถ้ากรีดโดยไม่มีลายให้เนี่ยก็เกรงว่าจะมีปัญหาไม่ตรงนะออกมาก็จะเอียงๆแล้วก็มีสีเรียกว่าน้ำยาล้างเล็บนะฮะล้างสีเล็บก็ผมมี2ขวดนะฮะเพราะเผื่อหมดไปขวดนึงก็ใช้อีกขวดนึงได้แต่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะก็พอดีขวดนี้ผมเหลือหน่อยนึงนะครับก็ตั้งใจใช้ขวดนี้ให้หมดก่อนทิชชู่ฮะก็ถ้าท่านใดมีผ้าแล้วไม่เสียดายผ้ามีผ้าที่สามารถเอามาใช้ได้ก็ได้นะฮะผมใช้ทิชชู่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะเลาะยังไงนะครับเริ่มต้นเรามาดูก่อนนะฮะเมื่อเราทำรอยเสร็จแล้วนี่คือรอยนะครับรอยนี้ใช้สีลงเสร็จแล้วเราก็ใช้มีดโกนกรีดหรือมีดคัตเตอร์ก็ได้นะครับผมมีตัวอย่างนะครับอันนี้คือส่วนที่กรีดออกแล้วนะฮะกรีดออกแล้วนะครับก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะครับติดยังมีกาวติดอยู่เลยขึ้นไปติดก็ติดนะฮะแล้วส่วนนี้ยังไม่ได้แกะออกถ้าสังเกตดูนะฮะนี่คือความแตกต่างระหว่างส่วนที่เอาฟิล์มออกกับไม่เอาฟิล์มออกถ้ามองด้วยตาเปล่าจะรู้ว่ามันไม่ชัดนะฮะมันไม่ชัดนะครับมองไกลๆก็จะเห็นว่าไม่ชัดนะฮะถ้าไม่มีฟิล์มเห็นชัดมากนะครับเริ่มต้นเราก็จะเอามีดคัตเตอร์ค่อยๆเลาะนะเลาะพอเป็นรอยเสร็จแล้วเมื่อกี้นะฮะเป็นรอยแล้วมีคัตเตอร์ผมมีคัตเตอร์รอตรงนี้นะฮะเป็นรอยพอจะดึงได้แล้วก็นิ้วค่อยๆดึงออกมาอย่างนี้นะฮะผมจะค่อยๆดึงไปนะครับเบาๆนะดึงไปจนถึงรอยที่ตัดเป็นเส้นไว้อย่างนี้นะฮะเรียบร้อยพอเราออกมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าเรากรีดจนพอใจแล้วดึงออกหมดแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดเพราะว่ามันเป็นรอยกาวนะฮะผมก็จะมาเอาทิชชู่นะครับทิชชู่นะครับได้ละทิชชู่แล้วก็ไปฉโลมด้วยน้ำยาล้างเล็บได้ละครับมาแล้วเย็นมาเช็ดตรงนี้ครับต้องเช็ดคือต้องมันจะมีคราบนะฮะใช้จุดเดิมไม่ได้เดี๋ยวนะฮะพอดีมือหนึ่งถือกล้องครับเรียบร้อยรู้สึกครับเรียบร้อยครับ
ใสนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมในการกรีดฟิล์มออกครับก็ใช้มีดน้ำยาล้างเล็บทิชชู่เท่านี้ก็ทำให้โปร่งมองได้สบายตาเหมือนเดิมครับเหมือนขับรถใหม่ครับสวัสดีครับ